ซอมครับก็กลับสวัสดีกันนะครับอยู่กับการแคสเตอร์เซตนะวันนี้ผมก็จะมาเอาตัวรับให้ดูนะครับที่ผมได้รีวิวไปเมื่อวานไม่ได้รีวิวนะครับเป็นอันบ็อกเฉยนะครับแกะกล่องให้ดูตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาดูภายในตัวกล่องนะครับตัวนี้ก็เป็นตระกูลแทรดริปเปอร์นะครับผมอาทิตย์ก็ต้องขอโทษด้วยเป็นของตาทามิยานะเป็นโครง VR นะครับแล้วก็จะเปิดกล่องดูนะครับก่อนในกล่องก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรนี่ครับข้างในก็จะมีอุปกรณ์เหลืออยู่นะนี่ก็เป็นเหมือนน้ำยาหล่อลื่นนะครับที่เขาแถมให้นี่ก็เป็นส่วนที่ผมแกะออกมาแล้วนี่ก็เป็นคู่มือนี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่ผมใช้แล้วนะครับนี่ก็เป็นใบเตือนนะครับเขาก็มีแค่นี้ผมก็จะมาทำให้ดูนะครับนี่ครับผมก็จะแกะตัวล็อกข้างหลังนะครับนี่เป็นตัวล็อกผมก็ต่อเสร็จแล้วนะเมื่อคืนก็อย่างที่เห็นเนี่ยนี่คือเป็นตัวล็อกของมันครับโครงมันก็จะเป็นโครงใสนะเป็นสีส้มใสสีส้มใสนี่ก็ติดสติ๊กเกอร์นะตอนแรกเป็นโครงใสแบบเปล่าๆเลยนะไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นล้อนะเป็นยางครับเนี่ยแกะออกได้เป็นยางก็ค่อนข้างดีนะครับนี่ก็เป็นผมก็ใส่ฐานพนักสนิทไว้นี่ก็มอเตอร์เฟืองก็อยู่ข้างในนี้นะมันเป็นตัวประกบไว้ไม่ให้เฟืองหลุดออกมานะครับนี่ก็เป็นสวิตช์นะครับก็มีแค่นี้นี่ก็ใส่ฐาน AA 2ก้อนนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงมันดูนะครับนี่ครับแรงมากเลยครับครับชนกล่องปิวเลยครับแล้วล้างกล้องนะนี่ครับสวิตช์มันก็จะเป็นสวิตช์แบบนี้นะครับเป็นสวิตช์เหมือนยังไงอะเหมือนสวิตช์แบบบอกไม่ถูกมันเหมือนสวิตช์เหมือนเป็นก้านอะไรสักอย่างนะครับโผล่ออกมาแล้วให้เราเปิดปิดน้ำนะครับพอเราใส่โค้งก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาใส่โค้งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวล็อกมานะนี่ก็เป็นตัวล็อกของมันนี่ครับก็ได้ล็อกมาตัวนี้นะครับครับก็ขอจบการเอารถมาให้ดูเป็นเท่านี้นะนี่ก็เป็นรถที่ผมต่อเสร็จแล้วนี่ของทามิยานะครับรถโฟร์วิวนะก็บ๊ายบาย